มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับใครที่รักหมารักแมวจะรู้ดีนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังฮิตมากเลยนะคะคาเฟ่น้องสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะคะก็จะมีทั้งแมวบ้างเขาจะแยกนะคาเฟ่แมวคาเฟ่หมาอะไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะอาดแล้วเนาะใช่แล้วก็คนเข้าไปแน่นอนว่าก็ต้องเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วแต่มันเห็นประเด็นนี้นะครับก็มีการโพสต์แล้วก็แชร์กันไปไวรัลเลยลองดูคลิปจากกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในคลิปก็คือมีผู้ชายคนนึงนะคะก็ต้อนแมวออกไปห่างจากตัวเองให้ไปที่โต๊ะอื่นแต่แมวเขาก็กลับจุดเดิมของเขามันอาจจะเป็นจุดนั่งประจำของเขานึกภาพออกใช่ไหมฮะนิสัยแมวอ่ะแล้วก็จะชอบนั่งบนเก้าอี้บนโต๊ะคือไม่ชอบอยู่บนพื้นสุดท้ายอุ้มเลยอุ้มและไปวางนอกร้านอย่างนี้ค่ะโยนไปนอกร้านอย่างนี้เลยคือถามว่าโยนแรงไหมอาจจะไม่ได้แรงแต่คือจริงๆไม่แรงหรอกแบบไม่แรงหรอกสำหรับแมวแต่ก็ไม่ได้วางอ่ะพูดอย่างนี้อ่ะนะฮะแต่เขาจะออกไปทำไมอ่ะไม่ใช่สงสัยเนาะมันอันตรายแล้วคุณเห็นรถวิ่งไหมคุณเห็นรถวิ่งข้างนอกไหมมันก็อยู่หน้าร้านเลยนะก็คือหน้าร้านแล้วปุ๊บเนี่ยรถวิ่งอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแมวเขาตายขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบยังไงแล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่าคือเราไม่สามารถสรุปไปได้ด้วยตัวเราเองนะว่าแมวตัวนี้จะไม่วิ่งไปไหนก็ถูกไงหรือจะไม่หายอ่ะดังนั้นนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณโจ้เจ้าของคาเฟ่แมวร้านนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณโจ้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโจ้ร้านคุณโจ้นี่อยู่แถวไหนคะร้านอยู่ที่อำเภอหัวหินนะครับอยู่ซอยหัวหิน55ครับอ๋อแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เอ่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับพี่บุ๋มค่ะแล้ววันนั้นคุณไม่ได้อยู่ที่ร้านใช่ไหมวันนั้นคุณไม่ได้อยู่ออกไปธุระข้างนอกครับไม่ได้อยู่ที่ร้านแต่ว่าเราผมจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามตลอดเวลาเขาเป็นคนชอบดูน้องแมวที่ร้านอยู่แล้วครับเวลาออกไปข้างนอกพวกผมเนี่ยจะต้องดูแลความเรียบร้อยในร้านอยู่แล้วครับคืออาศัยดูกล้องเอาในช่วงออกไปทำธุระข้างนอกว่าอย่างนั้นเถอะดูกล้องแล้วก็คือจะโทรหาคนในร้านตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผมก็เห็นแล้วว่าลูกค้าเข้ามาในร้านผมก็จะบอกน้องๆมันจะมีคนอินนะครับบอกน้องๆว่าลูกค้ามานะดูแลลูกค้าด้วยหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ดูกล้องอีกเลยครับก็คือทำธุระของตัวเองครับผมคุณโจ้บอกว่าทางร้านและตัวคุณโจ้เลี้ยงแมวแบบระบบปิดอธิบายตรงนี้นิดนึงฮะให้คนเข้าใจระบบปิดในที่นี้ก็คือแมวเนี่ยเราถ้าเลี้ยงตามบ้านตามชนบทอย่างเงี้ยครับแมวก็คือเราปล่อยตามบ้านได้ครับแมวจะหายไปไหนหรือว่าแมวจะกลับมาไหมอันนี้คือเจ้าของคือต้องทำใจอยู่แล้วถ้าเลี้ยงที่ชนบทนะครับแต่ถ้าชุมชนเมืองผมเนี่ยเลี้ยงเป็นระบบปิดหมายความว่าไม่ให้แมวออกข้างนอกเลยครับเพราะข้างนอกก็จะมีสุนัขมีรถวิ่งครับเพราะร้านผมอยู่ใกล้ถนนเกษตรนะครับครับผมมีทั้งมันภัยรอบด้านเลยครับเราเลยไม่ให้แมวออกนอกเลยนอกจากไปหาหมอหรือพาไปเที่ยวนะครับครับผมแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเอาใช้คำนี้เรื่องมันแดงขึ้นมาได้ยังไงเออเรื่องมันแดงก็คือว่าผมแมวเนี่ยออกไปอยู่นอกร้านได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันน้องก็เลยโทรมาบอกว่าพี่โจ้เปิดกล้องดูให้หน่อยว่าแมวออกนอกร้านได้ยังไงเพราะว่าแมวร้านนี้ครับปกติก็คือจะไม่ออกนอกอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเปิดประตูให้ออกก็ไม่ออกครับเพราะเขาจะกลัวมากกลัวเสียงกลัวรถกลัวผู้คนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคนเข้ามาในร้านอย่างเงี้ยเขาโอเคเขาเข้าหาเขาพร้อมเสียงคราวเนี้ยนั้นน้องเขาสงสัยว่าทำไมแมวถึงออกไปนอกล่ะคราวนี้ก็เลยมาซูมดูกล้องมันต้องใช้เวลาว่าเวลานี้แมวยังอยู่เวลานี้แมวออกไปแล้วก็ต้องดูรายละเอียดของร้านว่ายังไงคราวเนี้ยเห็นตอนที่ลูกค้าออกไปแล้วครับเพราะว่าผมต้องค่อนข้างใช้เวลาดูกล้องหน่อยครับก็เลยแต่โกรธมากครับทันทีที่เห็นว่าเขาเอาแมวไปปล่อยข้างนอกร้านคือไม่บอกทางร้านเลยเพราะทางร้านเนี่ยจะเขียนป้ายติดไว้ว่าถ้ากลัวแมวหรือไม่ชอบแมวเราจะทำการเก็บแมวเพราะผมจะสามารถเรียกแมวแล้วแมวก็วิ่งขึ้นมาบนบ้านได้หมดอ๋อค่ะแต่เพียงแต่ว่าเห็นล่าสุดทางคนที่ทำแบบนั้นติดต่อคุณโจ้มาแล้วถูกต้องไหมเขาเข้ามาที่ร้านด้วยเหตุผลที่ว่าเงินสแกนของโครงการภาครัฐก็ยังไม่เข้าเขาก็เลยจะเอาเงินมาจ่ายเขาบอกว่าเขายังไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมบอกโอเคงั้นผมแจ้งให้ทราบว่าทางร้านนะครับได้มีการเห็นว่าลูกค้าทำแบบนี้กับแมวนะครับทางเราเห็นถ้าร้านผมไม่มีกล้องวงจรปิดผมก็คงไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อยู่ดีว่าแมวผมไม่หายผมก็เลยไม่ได้ดำเนินคดีหรือว่าแจ้งความไปอย่างใดตามที่
ทนายหลายท่านแล้วก็ลูกเพจหลายท่านนะครับแนะนำมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างครับเขาบอกว่าแมวอ่ะมันไอแล้วก็เหมือนจะไม่สบายเขาก็เลยตัดสินด้วยตัวเองว่าแมวอยู่ในห้องแอร์อาจจะไม่สบายก็เลยเอาออกไปปล่อยนอกร้านคือเรายังไม่บอกคือถามสักนิดนึงนะฮะคือน้องฟังแล้วรู้สึกเหตุผลมันขึ้นไหมฟังไม่ขึ้นเลยครับพี่บุ๋มผมรู้สึกว่าเขาหาเหตุผลแก้ตัวแต่คราวนี้ผมไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาหักล้างหักล้างความโกรธในใจของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่มีเหตุผลอะไรมาบอกเราหรอกว่าจะทำแบบนี้เอาเป็นว่าให้สังคมตัดสินก็แล้วกันว่ามันผิดหรือถูกคุณก็ไปดูข่าวเอาเองแต่ว่าผมก็คือไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดก็เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านอื่นๆกันแล้วกันเวลาที่ถ้าไม่ชอบอะไรก็คือสมควรบอกทางร้านนิดนึงแค่สะกิดบอกหรือพูดเบาๆพ่อครัวข้างในก็ได้ยินนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าณวันนั้นเขาเข้ามาไม่เกี่ยวกับเรื่องของเขาไม่ได้เข้ามาเพราะว่ามันเป็นข่าวถูกไหมฮะใช่ครับเข้ามาเพราะว่าเงินที่สแกนไม่เข้าเขาก็บอกว่าเงินที่ในกระเป๋าเขาอะครับยังไม่หักออกไปก็เลยจะมาจ่ายเงินผมบอกว่างั้นผมไม่รับเงินตรงนี้ก็ได้เพราะว่าแม้คุณพี่จะกินเยอะหรือน้อยเงินไม่เข้าตรงนี้ผมไม่สนใจนะผมสนใจแต่เหตุผลที่พี่เอาแมวผมออกไปปล่อยข้างนอกได้ยังไงถ้าแมวผมหายเราตรงๆเขาได้แสดงความรู้สึกผิดหรือเขาได้ขอโทษหรือเราได้คุยอะไรกันเขาขอโทษผมเขาขอโทษแล้วบอกว่าแต่ขอโทษก็ไม่จบขอโทษแล้วพูดต่อคำว่าอย่าโกรธกันเลยมันเสียสุขภาพจิตผมเองก็เคยโกรธผมก็หายด้วยตัวเองได้ฉะนั้นคุณอย่าโกรธเลยนะอายุยังน้อยอยู่อย่าโกรธเลยโอ้ยโอเคผมไม่คุยด้วยละกันแค่นี้ละครับก็ตอบไปสิว่าอูไม่โกรธหรอกแต่อย่ามาร้านอีกผมบอกแล้วครับคุยกับทีมงานที่ร้านแล้วบอกว่าใช่ไงขออนุญาตไม่รับลูกค้าครอบครัวนี้ก็แล้วกันขออนุญาตเลยเพราะว่าทางร้านไม่สบายใจแล้วก็บุคคลรอบข้างร้านแล้วก็ลูกเพจต่างๆคือไม่พอใจเป็นอย่างมากครับครับอยากฝากอะไรไว้ไหมฮะสำหรับคนที่จะมาใช้บริการคาเฟ่แมวหรือแม้แต่ทางร้านเรามีการปรับการเปลี่ยนการเพิ่มมาตรการหรืออยากบอกอะไรเพื่อสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกันในโอกาสนี้ปกตินะครับร้านผมจะมีป้ายบอกอยู่นอกร้านว่าเนี่ยร้านผมเป็นคาเฟ่แมวลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบแมวหรือกลัวแมวนะครับก็บอกทางร้านได้เลยหรือถ้ากังวลเรื่องความสะอาดนะครับผมที่ร้านเนี่ยมีเครื่องกรองอากาศมีกรองแอร์แล้วก็พนักงานดูดฝุ่นตั้งแต่เช้าสายเที่ยงเย็นแล้วก็จะดูดแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่ผมซื้อมาจากคลินิกของหมอนะครับพ่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วกลิ่นก็จะไม่มีเพราะว่าเราจะดูแลกลิ่นอย่างดีเพราะว่าแมวเนี่ยเขาจะถ่ายเนี่ยเป็นเวลาแล้วก็เป็นที่จะไม่เรียร่าแล้วครับเรื่องกลิ่นเนี่ยหมดกังวลได้เลยแล้วก็เรื่องฝุ่นเนี่ยจะน้อยมากแทบจะไม่มีครับที่ร้านฉะนั้นถ้าคุณกลัวบอกทางร้านหรือถ้าไม่ชอบก็บอกดีกว่าอย่าทำแบบนี้จะทำอะไรคือบอกเจ้าของสถานที่นั้นดีกว่าเราจะไปทานข้าวเราก็ต้องไปร้านข้าวไม่ใช่เราจะทานข้าวแล้วเราก็ไปร้านอื่นแล้วก็ไปเวรวานก็จริงนะถ้าเขาไม่ชอบแมวก็อย่ามาคาเฟ่แมวจริงมันจริงเรื่องมันง่ายแค่นั้นเองนะคืออันนั้นเข้าใจว่าลูกสาวอาจจะชอบแต่ตัวหรือว่าตัวฝ่ายผู้ชายอะไรเงี้ยลูกสาวไม่ชอบเลยครับพี่บุ๋มลูกสาวกลัวแมวด้วยครับแต่ว่าอยากกินโรตีทำไมเนี่ยบ้านเนี้ยเขาอ้างว่าลูกสาวอยากกินโรตีเพราะเคยมาซื้อโรตีแล้วอร่อยก็เลยอยากกลับมากินโรตียืนรอหน้าร้านแต่คุณสั่งไลน์แมนซื้อถูกแล้วไปกลับบ้านร้านมีหน้าร้านให้นั่งนะครับโอเพนแอร์มีพัดลมให้แต่ก็ไม่ได้นั่งอ่ะโอเคอ่ะอย่างน้อยหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรแล้วก็มีโอกาสได้สื่อสารกับสังคมในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับค่ะยังไงไปอุดหนุนก็ได้ไอติมก้นโอ่งคาเฟ่แมวที่หัวหินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม